ู้จัดค่ะทั้ง5รายเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันและมีอาการเหมือนกันผู้ที่ได้รับสารนี้อาจจะป่วยหรือเสียชีวิตได้หรือเปล่าครับฉันก็เป็นแค่สื่อกลางที่อยากจะนำเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ถ้าเราไม่มีหลักฐานเราห้ามพูดอะไรทั้งนั้นหรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงๆวะสืบลับหมอระบาดทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งเริ่ม21สิงหาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus